สวัสดีครับรายการครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพทำคำพิเศษครับผมจะพาแฟนรายการทุกท่านนะครับขี่มอเตอร์ไซค์ชมกรุงเทพนะครับคลิปนี้อัดไว้เมื่อวันที่29นะครับตุลาคม2565ประมาณ16:04นะครับนี่ก็เป็นหน้าหัวลำโพงนะครับหัวลำโพงละหัวลำโพงนะครับถ้าผมหันหน้าไปทางขวามือก็จะเป็นหัวลำโพงนะครับซึ่งนี่ฮะหัวลำโพงนะครับหัวลำโพงสถานีรถไฟหัวลำโพงนะครับซึ่งสร้างในสมัยรัชกาลที่6นะครับเป็นศูนย์รวมรถไฟทั้งภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคใต้ภาคตะวันออกก็มารวมกันอยู่ที่นี่นะครับซึ่งผมกำลังจะมุ่งหน้าไปทางเยาวราชนะครับถ้าเลี้ยวซ้ายนี่เราก็จะเข้าไปที่ถนนเจริญกรุงนะครับอันนี้ก็ติดไฟแดงนะครับติดไฟแดงทางขวามือถ้าเลี้ยวขวาไปแล้วก็เลาะไปถ้าเป็นรถยนต์ก็สามารถขึ้นทางด่วนได้นะครับไปทางดินแดงไปแจ้งวัฒนะแต่ถ้าไม่นั้นถ้าจะเรียบคลองพดุงกรุงเกษมก็จะไปที่วัดเทพสิรินนะครับที่เห็นข้างหน้านั้นจะเป็นคลองพดุงกรุงเกษมนะครับรถเพื่อนร่วมทางร่วมถนนกับผมยุคนี้ก็นั่งเล่นมือถือกันบนหลังมอเตอร์ไซค์เลยไปต่อครับบิดไปซึ่งอันนี้ข้ามคลองพดุงกรุงเกษมแล้วนะครับผมก็จะมุ่งหน้าผ่านไปทางเยาวราชนะครับก็อยากเห็นคนที่เยาวราชเขาเป็นไงกันบ้างคนเยอะมากนะครับนี่ฮะก็พอดีไม่ได้ติด Google Map ไว้หน้ารถนะครับก็ยังเส้นทางก็ยังงงๆนิดนึงซึ่งเดี๋ยวผมก็จะผ่านวัดไตรมิตรนะปึ๊บแฟนรายการเคยขี่มอเตอร์ไซค์ในกรุงเทพบ้างไหมครับมันก็มีเสน่ห์อย่างหนึ่งนะฮะคล่องตัวเลี้ยวอันนี้เลี้ยวไปถนนเจริญกรุงทางขวามือก็จะเป็นร้านที่เขาขายดังๆนะขายลอดช่องสิงคโปร์เขาว่าต้นกำเนิดลอดช่องสิงคโปร์เนี่ยมาจากร้านเนี่ยตรงไปข้างหน้านิดหนึ่งซ้ายมือก็จะเป็นวัดไตรมิตรนะครับเที่ยวพาเที่ยวกล้องที่ติดนี้ติดอยู่ที่หมวกกันน็อกนะครับนี่ฮะเข้าสู่วัดไตรมิตรละเห็นไหมจะเห็นรถทัวร์จอดกันเยอะเลยอ่ะถ้าเห็นรถทัวร์จอดกันเยอะก็นักท่องเที่ยวเยอะนะครับเลี้ยวขวาตรงไปหน่อยก็จะเป็นตลาดน้อยนะตรงไปเมื่อกี้นะครับเลี้ยวนี้ก็เข้ากำลังจะเริ่มเข้าสู่เยาวราชแล้วนะครับนี่ฮะเนี่ยเห็นไหมครับตรงเนี้ยเข้าสู่เขตเยาวราชละนี่ครับก็ยังไม่เคยนั่งรถไฟใต้ดินจากหัวลำโพงไปทางวรจักรทางเส้นเลยนะครับว่าจะหาเวลานั่งสักวันนี่ฮะเยาวราชคนเยอะมากนะครับวันก่อนผมทำคลิปว่าระวังแบบอีแทวอนที่เกาหลีใต้นะนักท่องเที่ยวมาออเยอะมากนะครับไชน่าทาวน์โฮเทลตอนที่ขี่ขับไชน่าทาวน์โฮเทลผมยังมีความคิดว่าเดี๋ยวสักวันหนึ่งจะมาเปิดโรงแรมนอนแถวนี้หน่อยสิแล้วก็ไปเดินเที่ยวก็คงได้บรรยากาศอีกแบบนี้รถตุ๊กๆฮะรถตุ๊กๆรถแท็กซี่รถเมล์โหคนขวักไขว่มากของกินเยอะมากนะครับครับเดี๋ยวเราไปต่อกันในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ